สนับสนุนโดยไทรลาจีน่าสัญญกรรมในขวดแก้วสุดยอดนวัตกรรมคืนคอลลาเจนสู่ผิวหน้าสุดยอดนวัตกรรมกระตุ้นคอลลาเจนจากตัวเราเองแค่ทาเช้าเย็นมีกระบวนการสร้างคอลลาเจน3ชั้นซ่อมแซมกระตุ้นปกป้องการเวลาทำให้คอลลาเจนคนเราลดลงเป็นผลต่อความใสความขาวความเหี่ยวชราไม่ตึงกระชับไทรลาจีน่ากระตุ้นให้ผิวหนังเราสร้างคอลลาเจนจากตัวเราเองด้วยแตกต่างจากครีมทั่วไปที่พอกแต่เปลือกนอกเท่านั้นโปรโมชั่นปกติ 5,300 บาท40สายลดเหลือ 2,500 บาท20ท่านแรกซื้อ1แถม1ทันทีโทร022903999ครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นครับได้รับแจ้งมายังว่าขายไปสัก100ตัวยังผมไม่ค่อยได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่ลุกขึ้นมาโทรศัพท์นะครับก็เราก็น้อยใจเหมือนกันว่ารายการตอนเลือกการเมืองท้องถิ่นเราส่งหลายคนจะดูน้อยโทรเข้ามาสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตกันหน่อยนะครับตัวละ500บาทเองครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปจากเหนือเราลงใต้เมื่อกี้เราไปนครศรีธรรมราชไปนครศรีธรรมราชนะครับผมว่าข่าวนี้เนี่ยนะฮะคุณวิเทียนชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะทั้งสองข่าวเลยนะฮะคือนครศรีธรรมราชนี่จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสองกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยมีการแถลงข่าวไปเมื่อวานซืนนี้นะครับที่ศาลาประชาคมโรงละครแถลงโดยนายอยุธชาวฤทธนะครับรองนายกอบต.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะมีการจัดงานนครศรี Charity Ride นะครับขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18พฤษภาคม2556นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยชมรม Big Bike นะครับโดยการมีรวมชมรม Big Bike ทั้งจากประเทศไทยจากมาเลเซียและจากสิงคโปร์ไปขี่ Big Bike ไปเที่ยวหรือขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไปเที่ยวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็คือว่าเป็นเทศกาลบิ๊กไบค์บ้านนอกคือปกติแล้วนี่เราจะคือคุณเคยทราบไหมครับว่าคนมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยเขาขี่บิ๊กไบค์มาเที่ยวเมืองไทยบ่อยมากนะครับเขามีชมรมอย่างฮาร์เลย์เดวิสันหรือชมรมใหญ่หรือแม้แต่เมืองไทยเองเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมบิ๊กไบค์ไปว่าลัมตีกลาโหมมาเลเซียเวลาเข้ามาประชุมที่หาดใหญ่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นบิ๊กไบค์มาเลยนะคือเมื่อสักประมาณปีกลาโหมใช่ไหมปี54ผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ปีนั้นเนี่ยมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนถ้าจำไม่ผิดเช่นกันก็คือรัฐมนตรีกลาโหมของมาเลเซียเนี่ยและครอบครัวขี่บิ๊กไบค์มาจากมาเลเซียนะครับมาเป็นขบวนครับเป็นขบวนเพราะว่ามีทั้งชมรมของเขามากันซึ่งก็ใกล้นิดเดียวครับแล้วก็ต่อมาเที่ยวมาค้างที่เกาะสมุยด้วยตอนนั้นเนี่ยนะครับซึ่งกิจกรรมขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับเมืองไทยเองเมื่อไม่นานนี้ก็มีบางกลุ่มที่ผมรู้จักขี่จากกรุงเทพเนี่ยไปเที่ยวเซปังประเทศมาเลเซียก็มีนะครับแต่ว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็ทำมา 2-3 ปีแล้วครับนะฮะ 2-3 ปีแล้วก็เป็น Country Charity Ride ใช่ไหมครับผมเขาก็เรียกกันว่าเป็นบิ๊กไบค์บ้านนอกกันแล้วกันบิ๊กไบค์ชนบทซึ่งสวยนะหมายถึงว่าบิ๊กไบค์สวยหรือทิวทัศน์สวยครับทิวทัศน์ก็สวยหรือพริตตี้ที่มากับบิ๊กไบค์พิตตี้ที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยคุณจะไม่เห็นความสวยงามหรอกเพราะต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่นะเดี๋ยวโดนจับคุณเคยรู้ผมเคยเจอนะผู้หญิงบางคนเนี่ยทำไมสวยนะขี่บิ๊กไบค์อย่างอดีตรองผู้ว่าทยาทิพย์สุวรรณเนี่ยครับก็ขี่บิ๊กไบค์แต่ก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วหลายคนก็เซอร์ไพรส์พอถอดหมวกกันน็อกมาสะบัดผมเหมือนในหนังสวยเหมือนในโฆษณาโฆษณาซันซิลนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปอันนั้นเป็นกิจกรรมแรก อีกอันนึงเป็นเรื่องในน้ำละเป็นเรื่องของการทำปะการังเทียมนะครับก็มีการพิธีส่งมอบปะการังเทียมและเรือตรวจการชายฝั่งครับที่ชายหาดซันไรส์นะครับที่ตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยมีนายพิชัยบุญเกียรตินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นประธานโดยเขาจะมีการวางปะการังเทียมจำนวน620แท่งนะครับซึ่งคุณวิเทียนอธิบายคำว่าปะการังเทียมให้ฟังหน่อยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าจะพูดถึงปะการังเทียมเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับเพราะว่ามีหลายวัตถุประสงค์บางวัตถุประสงค์เนี่ยคือใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเป็นที่อนุบาลปลาเพราะว่าเพื่อช่วยชาวประมงเมื่อมีปะการังเทียมปลาก็จะมาอยู่อาศัยซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเหมือนปะการังจริงใช่ไหมไม่จำเป็นครับแต่อีกอันที่สองคือแนวปะการังเทียมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างที่ภูเก็ตที่ตรังที่เกาะเต่าก็ทำกันเยอะแล้วปะการังเทียมมันทำด้วยอะไรคือปะการังเทียมเนี่ยมันจะมีวัสดุหลายชนิดหลายประเภทนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทำปะการังเทียมเนี่ยเขาก็ต้องมีการศึกษาไม่ว่าจะใช้แต่วัสดุต้องเป็นวัสดุแข็งนะครับเพราะว่าวัสดุพื้นผิวแข็งเนี่ย
ปะการังด้วยน้ำทะเลมันจะมีตัวอ่อนมันจะสามารถลงเกาะปะการังเทียมเมื่อใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแค่สักครึ่งปีเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงคือตัวอ่อนปะการังเริ่มมาเกาะสิ่งมีชีวิตเริ่มมาอยู่จากปลากลางน้ำปลากลางน้ำก็จะเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีสีเหมือนเวลาเรามีเสาคอนกรีตตั้งอยู่ในทะเลแล้วก็จะมีหอยใช่ครับอะไรมาเกาะอันนี้คือถ้าเราเอาปะการังเทียมทิ้งลงไปในทะเลเนี่ยเขาก็ปะการังก็จะมาเกาะกับสิ่งที่เราทิ้งลงไปครับแล้วสิ่งมีชีวิตก็จะมาอยู่ก็จะเป็นแหล่งอนุบาตอันปลาเป็นที่เพาะพันธุ์ของปลานะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับเราจะไปถามรายละเอียดกันนะครับกับทางท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณสนั่นศิรารัตน์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับปลัดครับผมสวัสดีครับคุณตะเกิงและคุณวิทยเยนและท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับผมสนั่นศิรารัตน์ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านปลัดทั้ง2โครงการนะครับทั้งนครศรี Charity Right แล้วก็ทั้งเรื่องปะการังเทียมนะครับผมครับด้วยความยินดีครับขออนุญาตโครงการแรกนะครับโครงการปะการังเทียมครับครับครับเป็นยังไงบ้างครับโครงการปะการังเทียมเนี่ยครับสืบเนื่องจากท่านนายกพิชัยบุญเกียรตินายกองค์การหมันสิวรรณนครศรีธรรมราชนะครับครับได้เข้ามาทำงานขององค์การหมันสิวรรณนครศรีธรรมราชได้มองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะแหล่งอาศัยเพาะพันธุ์ปลาสัตว์น้ำซึ่งถือว่าเป็นบ้านของปลาเนี่ยนะครับครับเราได้ดำเนินการโครงการปะการังเทียมนะครับมา3ปีโดยวางปะการังเทียมเนี่ยเป็นที่อยู่ของปลาเป็นที่เพาะพันธุ์ปลานะครับปีละ620แท่งครับโดยระวางในฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณอำเภอท่าตะลานะครับแล้วก็อำเภอหัวไทรอำเภอขนอมครับวัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียมเป็นอะไรนะครับในปะการังนี้นะครับจะใช้ให้ปลาได้อยู่เป็นที่พักอาศัยและพวกกันปลาครับวัสดุที่ใช้ทำปะการังเนี่ยเป็นอะไรครับวัสดุที่ใช้เนี่ยนะครับเป็นคอตลอนะครับด้านในนี่จะมีเหล็กอยู่แล้วก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับนึกออกไหมครับครับครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เราจะวางเป็นแนวและเป็นกรอบเป็นฟันปลาด้วยนะครับอันนี้เพื่อที่จะให้ปะการังเนี่ยครับเป็นที่อยู่ของปลาทั้ง620แท่งเนี่ยกินพื้นที่ในทะเลสักเท่าไหร่ครับเป็นระยะทางเป็นยาวและวางเป็นกลุ่มนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณก็เป็นกิโลแล้วครับเพราะว่าเราวาง1เป็นแนวและ2เป็นกลุ่มๆเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยได้อยู่อาศัยครับครับครับหลังจากที่มีการวางมาแล้ว3ปีเนี่ยนะครับเราเห็นผลในเชิงรูปธรรมที่ได้เห็นจำนวนปลาที่เพิ่มขึ้นชาวประมงมีหาปลาได้ง่ายขึ้นไหมครับครับอันนี้จะช่วยชาวประมงในเรื่องของการจับปลาขึ้นมาปลาตัวใหญ่ๆที่มาได้พวกปันปลาไว้แล้วเนี่ยครับหลังจากที่เจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยเราจับปลาได้มากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับท่านวิจัยในเกียรติยังเป็นห่วงในเรื่องของได้ซื้อเรือตรวจการมาจำนวน4ลำครับที่ใช้ตรวจการใจฝั่งเพื่อป้องกันที่จะเรือที่เข้ามาล่ากวนเนี่ยนะครับแล้วมาทำให้เกิดมลภาวะในเรื่องของฝุ่นที่อยู่ที่ก้นทะเลเนี่ยครับพุ่งขึ้นมาแล้วจะทำให้ปลาเนี่ยครับตายอันนี้ครับเรามีเรือตรวจการซึ่งความเร็วของเรือเนี่ยครับประมาณ40นอตหรือ40ไมล์ทะเลซึ่งสามารถที่จะไล่เรือที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายเนี่ยครับสามารถที่จะดำเนินการจับกุมตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้ามาจับปลาทำลายพันธุ์ปลาในเขตฝั่งลั่นอำเภอท่าสารานะครับหัวไชแล้วก็ขนอมครับครับเท่าที่วางปะการังเทียมมา3ปีเนี่ยเคยมีปัญหาว่าเหลือลากอวนพลัดหลงมาทำอวนลากในบริเวณที่มีปะการังเทียมไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าเราจะมีแนวทุ่นที่จะบอกว่าตรงนี้ครับเป็นทุ่นปะการังอยู่เป็นทุ่นที่เป็นแนววางปะการังครับแล้วมีเคยมีการดำลงไปสำรวจไหมครับว่าปะการังเทียมที่ลงไปเนี่ยมีการเข้ามาอยู่อนุบาลของพันปลาหรือมีปะการังลงเกาะจำนวนมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับในอนาคตเนี่ยครับเราต้องดำเนินการในส่วนนี้แน่นอนครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งวางมาประมาณ3ปีเท่านั้นเองครับครับในอนาคตเนี่ยเราต้องลงไปดูไปตรวจสอบตรงนั้นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพื้นที่อื่นนอกจากที่ตำบลท่าศาลาไหมครับที่จะทำปะการังเทียมในเขตนครศรีธรรมราชนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับพื้นที่ทั้งหมด3อำเภอครับอำเภอท่าศาลาที่ตำบลกลายครับแล้วก็อำเภอขนอมที่ท้องเนียนตำบลท้องเนียนแล้วก็อำเภอหัวไทรที่หัวไทรตำบลเกาะเพชรครับครับครับขออนุญาตถามในเชิงวิชาการนิดนึงครับว่าหลังจากวางปะการังเทียมหรือการวางแผนการวางปะการังเทียมเนี่ยมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ร่วมกันไหมครับเพราะว่าเราจะได้ศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหลังจากวางการเทียมแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการทำวิจัยกันไหมครับอันนี้เราต้องประสานงานกันครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของจุดแนวต่างๆที่จะวางหน่วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนี่ครับต้องประสานกันหมดครับต้องขออนุญาตในส่วนของการวางเนี้ยว่าแนวเนี้ยเราจะวางอย่างเนี้ยนะครับต้องรับอนุญาตกันก่อนถึงจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องครับครับคืออย่างของที่ปัตตานีหรือที่สงขลาเนี่ยนะครับเขาจะมีทางมหาวิทยาลัยสงขลาที่หาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิชาการคอยดูแลติดตามประเมินผลการความคืบหน้าของการพัฒนานิเวศวิทยาใต้น้ำตรงนั้นเนี่ยนะครับทางท่านปลัดมองไว้ว่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้ไหมครับอันนี้มีครับเพราะว่ามีความจำเป็นเรื่องดำเนินการในส่วนนี้เพื่อประกอบในเรื่องของการในอนาคตเนี่ยครับเราต้องทำวิจัยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยครับนอกจากวิจัยแล้วก็ต้องประเมินผลตามหลังว่าเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างไรบ้างครับครับอย่างทุกโครงการที่องค์การมหาจังหวัดโดยท่านวิจัยเสียดำเนินการนะครับเราจะมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการแล้วก็สรุปผลตรงนี้ครับมาเพื่อที่จะดำเนินการโครงการต่อไปว่าจะปรับทิศทางยังไงอย่างนี้ครับครับทีนี้อันนี้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนครับขอไปเรื่องรถบิ๊กไบค์เนี่ยนะครับที่เป็นงานการกุศลอันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่องค์การมหาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้การสนับสนุนมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลยครับครับโครงการนครศรีธรรมราชการิตี้ไรท์ซึ่งในครั้งนี้ใช้ชื่องานว่าซีกันซี่การิตี้ไรท์เซคันด์ครับครับซึ่งจะร่วมมือกับ3ประเทศครับแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะครับที่จะร่วมกันจัดงานมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาประมาณ 5,000 คันประมาณ 4,000 คันครับประชาชนประมาณ 5,000 ที่เข้ามาร่วมงานนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าก่อนนี้เนี่ยครับประชาชนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเขาจะไปมาหาสู่กันท่องเที่ยวกันแล้วก็จับรวมกลุ่มก็รวมกลุ่มกันครับเพื่อจะดำเนินการในเรื่องของการจัดงานตรงนี้จัดกิจกรรมตรงนี้ครับซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับวัตถุประสงค์ของนครศรีชาริตี้ไรท์ครั้งที่2เนี่ยครับก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับยังส่งเสริมเยาวชนเนี่ยครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับให้แสดงออกในกิจกรรมที่มีประโยชน์กิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับครับอันนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะจัดงานกันในวันที่ในเดือนมิถุนาในเดือนพฤษภาคม17 18นะฮะ17 18พฤษภาคมครับครับเส้นทางที่บรรดาบิ๊กไบค์จะมาเนี่ยก็คือมีการขับข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามประเทศไหมฮะหรือว่าเฉพาะในนครศรีเท่านั้นเองเส้นทางเนี่ยครับจะมาข้ามประเทศครับจากสิงคโปร์มาเลเซียนะครับหลักๆก็คือสิงคโปร์มาเลเซียประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศอื่นๆเขากลับกันข้ามประเทศแล้วมารวมกลุ่มกันที่นี่จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยประเทศสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพแต่ว่าสิงคโปร์เขาเลือกใช้ประเทศไทยโดยเลือกใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่จัดงานกันนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นะครับจะขับออกไปหลายๆอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมทำกิจกรรมการกุศลนะครับอย่างเช่นมอบทุนการศึกษานะครับขับขี่ปลอดภัยสำหรับในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยครับท่านวิชัยบุญเกียรติเนี่ยได้นายกองค์การมหาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับได้รณรงค์นอกจากเรื่องของเรื่องนี้ร่วมสนับสนุนประมาณ 400,000 บาทแล้วนะครับยังมีเรื่องของหมวกกันน็อกที่ใช้สวมขับขี่รถเนี่ยครับซึ่งโครงการตรงนี้นะครับเรามอบเงินไป5ล้าน 500,000 บาทแล้วซื้อหมวกมาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สวมใส่ขับขี่รถ 50,000 ใบครับนอกจากนั้นยังมีป้ายจุดตรวจอีกครับใช้ประมาณ2ล้านกว่าบาทให้ไปกับสถานีตำรวจต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปมาเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ลดลงไหมฮะปีนี้ลดลงครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเดือนสิบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ซึ่งว่าเป็นช่วงที่ความปลอดภัยเนี่ยลดลงครับเพราะว่าลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับที่นครศรีธรรมราชนี่มีป้ายห้ามตายเหมือนจังหวัดอื่นๆไหมฮะมีครับมีนะฮะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็กำชับในเรื่องนี้นะครับเราวางแผนกันทั้งนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอายุแก่กว่า 1,500 ปีครับครับผมครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านปลัดองค์การครับ
ครับครับที่เป็นอย่างสูงครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครับในเดือนเมษายนนี้ก็จะถึงช่วงสงกรานต์ขอเรียนเชิญเข้ามาทำบุญช่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาทำบุญเนี่ยกลับมาไหว้พ่อแม่นะครับขอเชิญลูกหลานจังหวัดตลอดจนพี่น้องประชาชนต่างๆครับครับขอบพระคุณนะครับเที่ยวนครศรีธรรมราชครับเมืองคนดีมีคุณธรรมครับครับเราก็เพิ่งไปมาเหมือนกันนะฮะบูสกายก็เพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่แล้วครับเราจะไปเที่ยวกันอีกครับผมครับเกิดมาหนึ่งชาตินะครับไหว้พระธาตุแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับผมขอบคุณมากครับท่านปลัดครับผมขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเห็นไหมทุกจังหวัดเนี่ยต้องมีป้ายห้ามตายมีป้ายอนุญาตตายไหมครับไม่ได้อุตส่าห์ให้หมวกกันน็อกแล้วนะต้องใส่แล้วก็ต้องขี่อย่างมีอะไรนะมีวินัยคุณจะไปไหมเนี่ยทั้งสองโครงการน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับทั้งปลาการังเทียมเนี่ยผมอยากไปดำน้ำดูว่าหลังจากที่เขาทิ้งปลาการังเทียมไปแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วมันต้องมีการติดตามว่ามีการเกิดขึ้นของระบบนิเวศวิทยาหรือไม่มีสัตว์มาอยู่อาศัยมีปลาการังมาลงเกาะหรือไม่เดี๋ยวผมหางบประมาณให้คุณไปทำสารคดีดูปลาการังเทียมใต้น้ำโอ้มีให้ทำเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าที่ปัตตานีแนวชายฝั่งว่าท่านเอาโบกี้รถไฟเอารถขยะอะไรไปทำแนวปะการังเทียมอันนี้จะเป็นแนวปะการังเทียมเพื่อส่งเสริมการประมงครับถ้าทางฝั่งภูเก็ตฝั่งอันดามันนี่ก็จะมีแนวปะการังเทียมเรื่องของการท่องเที่ยวครับนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเราคงจะลากันเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสนับสนุนบลูสกายนะครับวันนี้เรามีเสื้อมาขายตัวละ500บาท500บาทคุณภาพอย่างดีนะครับสั่งซื้อเดือนละตัวก็ได้ครับนึกว่าเป็นสมาชิก Blue Sky เดือนละ500บาท023080555นะครับครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับThank you.